จับตาเงื่อนไขบีบเชื้อช่วงสงกรานโดยเอาการเปิดประเทศเป็นตัวประกันถ้าเชื้อไม่พุ่งถึงจะให้เปิดสำหรับหัวข้อนี้ก็เป็นมาตรการควบคุมโควิดช่วงสงกรานล้วนๆนะครับแต่ว่ามันมีผลกับการเปิดประเทศเพราะว่าเขาเอาเรื่องของตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยช่วงสงกรานเนี่ยเป็นตัวประกันก็คือถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ที่ห้าหมื่นถึงหกหมื่นต่อวัน เขาถึงจะสบายใจยอมให้เริ่มต้นที่เดือนพฤษภาถึงจะเปลี่ยนจากตรวจ RT-PCR หลังเข้าเป็นตรวจ ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่สนามบินในช่วงหนึ่งพฤษภาแล้วก็หนึ่งมิถุนาถึงจะยกเลิก Thailand Pass และ Test and Go โดยที่ช่วงสงการนี้เป็นข้ออ้างถ้ามันไม่พุ่งถึงจะให้แล้วถ้ามันพุ่งละ่ะไม่ได้พูดถึง ก็รู้กันถ้ามันพุ่งก็จะยังคงมีเงื่อนไขในการเข้าประเทศต่อไปยังคงรักษาป้อมปรก,การ Thailand Pass แล้วยังคงรักษา Test and Go เอาไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการโยนโยนความผิดให้กับคนในประเทศประมาณว่าถ้าฉันเปิดประเทศไม่ได้เนี่ยก็รู้กันนะว่าเป็นความผิดของพวกคุณเไม่เคร่งครัดกันเองฉันเตือนแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ดูแลตัวเองให้ดีตามข่าวก่อนที่เคยพูดไป ถ้าไม่ยอมดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะตามมาตรการมากมายที่ฉันวางเอาไว้เนี่ยรับรองเป็นแสนแน่นอนหมายถึงการติดเชื้อเป็นแสนด้วย rt-pcr ด้วยนะตอนนี้ตัวเลขปัจจุบันคือห0 0 0 0่นกว่าต่อวันเนี่ยคือการรวมกันของ rt-pcr กับ atk ตรวจรวมกันได้เจอเชื้อประมาณเกินห0 0 0 0่นต่อวันแต่ว่าถ้าพวกคุณไม่ดูแลตัวเองกันให้ดีเฉพาะตรวจ rt-pcr อาจจะเกินแสนต่อวันนี่คือครูนี่คือครู ผบก็เลยจับใจได้ว่ามันเป็นมาตรการที่เขาจะไม่เคยมีความผิดใดๆเลยก็ถ้าเกิดเขาไม่ให้เขาปิดการวสงการห้ามเดินทางห้ามเที่ยวก็จะโดนหาเรื่องล็อกดาวน์อีกแล้วหรือที่ไม่ให้เดินทางเนี่ยอ่ะก็ให้แล้วไงอ่าแต่ว่าถ้าเชื้อพุ่งเนี่ยรู้กันนะไม่ใช่ความผิดของฉันจากตามหัวข้อนี้นะครับทางท่านผู้นั้นเนี่ยก็ออกกฎใหม่มาเพิ่มเติมสําหรับคนที่จะเดินทางช่วงสงการ หมายถึงคนในประเทศนะครับฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องจับตาเรื่องนี้ว่าจะมีการบีบบังคับกันแค่ไหนเรียกได้ว่าถึงได้ไปก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกหมายถึงว่าเฉพาะคนที่เป็นเด็กดีนะเพราะเราก็รู้กันนะครับประเทศนี้ทําเป็นออกกฎมากมายแต่การปฏิบัติจริงนั้นย่อหย่อนตลอดก็คือยังคงพยายามนะครับเอาเรื่องตัวเลขโควิดเนี่ยมาเติมความกลัวให้กับคนในประเทศเนี่ยให้อีกนานที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง ท่านสธออจุดก็ออกมาบอกว่าไอ้เคสการติดเชื้อเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง1000งแหลังจากช่วงเทศกาลก็คือถ้าไม่ให้ความร่วมมือถ้าย่อหย่อนกันถึงแสนแน่คือประเทศเราเนี่ยเอาทุกทางเลยนะครับมุมหนึ่งคือเขาก็จะลดสิทธิ์การรักษาคือจริงๆความจริงคือลดสิทธิ์การรักษานะแต่เขาทําเป็นตั้งชื่อใหม่อะไรขึ้นมาว่าแบบมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่แต่เขา เปลี่ยนชื่อแล้วก็ปรับวิธีการนิดหน่อยแต่พี่น้องยังได้สิทธิการรักษาอยู่จริงๆมันคือลดสิทธิ์ไปทําให้ได้ยากขึ้นแต่ว่าก็มาขู่เขาอีกถ้าไม่เคร่งคัดเกินแสนแน่อา้าวแต่สิทธิการรักษาก็ลดลงรักษายากขึ้นแล้วก็ประเทศก็จะเปิดตกลงเอาอยัางไงคือเหยียบเรือทุกแคมพร้อมกันเลยฉันได้ทุกเรื่องฉันไม่เคยผิดอะไรเลยสักอย่างและแถมยังได้ขู่ได้ทําธุรกิจบวกๆล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเออทางท่านผู้นั้นก็สั่งการนะทั้งผู้ว่าแล้วก็พวก เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหลายของแต่ละจังหวัดเนี่ยให้เตรียมรับมือการกลับบ้านของคนในประเทศก็คืออาจจะมาทํางานในตัวเมืองเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านหรือมาทํางานในกรุงเทพแล้วก็จะกลับบ้านเนี่ยก็คือเพราะว่าเคสการติดเชื้อเนี่ยอาจจะพุ่งอ,อ๋ก,ก็รู้สึกขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าในปีก่อนเนี่ยคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยโดนโทษว่าเป็นตัวการแพร่เชื้อแล้วก็จะโดนรังเกียจแต่ว่าตอนนี้คนในประเทศเนี่ยกำลังโดนอยู่โดนหาเรื่องเหมือนกัน เพราะว่าอ่อทำไมต้องมาระแวงด้วยละ่ะก็คุณเป็นคนเปิดให้เขาสามารถเดินทางได้อะแล้วก็กลายเป็นว่าเออต้องมาเตรียมรับมือนะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้ออาจจะพุ่งจากการที่คนกลับบ้านฉะนั้นกลับไปเนี่ยก็ไม่มีความสุขก็คือมีข้อกําหนดมาตรการมากมายฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยควรจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะโดยเฉพาะการกลับไปเยี่ยมผู้สูงอายุหรือการรวมกลุ่มกันในครอบครัวเอ่อกิจกรรมของครอบครัวเนี่ยควรจะจัดในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี แล้วก็ควรจะมีการตรวจแอนติเจนก่อนเข้าร่วม <c oughs> เออคือประมาณว่าถ้าไม่จัดเป็นงานเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจแอนติเจนใช่ไหมประมาณว่ากลับบ้านมาเจอกันปกติเขาก็เจอกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดจัดงานเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีการตรวจแอนติเจนก่อนเข้าร่วมงานแต่ถ้าเกิดไม่จัดงานแค่ทักทายกันเดินเข้าบ้านไม่ต้องตรวจใช่ไหมคือช่วงโควิดเนี่ยมันมีอะไรตลกตลกหลายอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางสถานที่เนี่ยคือคือเราไม่ได้เจาะจงว่าที่ไหนนะ คือเขาก็มีการรุรงคงกันอย่างเคร่งครัดเลยว่าเข้ามาจะต้องอล้างมือต้องใส่หน้ากากแล้วก็ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนหรืออะไรประมาณนี้นะภายในตัวสถานที่แต่ว่านอกสถานที่เนี่ยโอ้โหคนอัดกันอย่างกับปลากระป๋องนะเออใส่หรือไม่ใส่หน้ากากก็ได้นะแต่พอเข้าไปปุ๊บจะต้องโชว์สารพัดเลยเนี่ยคือมาตรการตลกๆแล้วก็คําพูดแต่ละคาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเออใช้การเตือนอย่างเดียวง่ายดี เพราะว่าไม่ได้มีการสื่อถึงแอคชั่นใดๆเลยง่ายที่สุดคือออกกฎบีบคนให้แบบเดินทางยากๆให้รู้สึกยุ่งยากรู้สึกกลัวจะได้ไม่ค่อยเดินทางกันอ่าในอีกในนึงก็เปิดให้เขาไปได้เพราะว่าจะได้ไม่ได้ไม่ต้องโดนบน่นว่าปิดกัน้นคือเอาเป็นว่าแค่พูดแค่ออกกฎอย่างเดียวง่ายดีประโยคนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดผู้สูงอายุจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนก่อนที่ จะถึงช่วงเทศกาลเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มกันแล้วก็กิจกรรมสาธารณะควรจะปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดทุกคนรู้ไหมครับทำไมออกถึงเรียกชอบเรียกคือออก็มีคำพท์ของออหลายคำนะมีอันนึงที่อชอบเรียกว่าพวกพวกออกกฎเพราะว่าพวกนี้เขาชอบแต่ออกกฎจริงๆแต่ว่าทางแอคชั่นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าอย่างเช่นบอกว่าจะให้คนแบบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดวัคซีนให้ครบก่อนก่อนเริ่มงานเนี่ยเคก็เคยพูดหลายรอบแล้วทําไมคุณไม่ให้คนที่เขามีใบใบอนุญาตฉีดวัคซีนเนี่ยไปตั้งบูธตั้งซุม้มหรือว่าเป็นรถโมบายเข้าถึงชุมชนหรืออะไรพวกนี้เลยเข้าหาเลยอะ่ะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศชอบออกกฎเพราะว่าการออกกฎเนี่ยก็ทําให้ดูเหมือนตัวเองรอบคอบแล้วก็ไม่ต้องมีแอคชั่นใดๆอย่างที่บอก ครับแล้วก็ทางท่านสธออจุดก็บอกว่าการติดเชื้อรายวันเนี่ยอาจจะถึงวันละหนึ่งแสนหลังสงกรานยกเว้นแต่ว่าเราจะมีมาตรการคืออ๊อฟอยากจะเห็นการบอกว่าแล้วเขาจะทําอะไรเขามีจะบอกว่าคนเดินทางจะต้องทําอะไรคนจัดงานจะต้องทําอะไรคือคนอื่นจะต้องทําอะไรแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะทําอะไรแล้วก็การออกมาถแถลงในลักษณะนี้นะครับง่ายดีดูเหมือนฉันทํางานด้วย เพราะว่าช่วงอจาได้ดีช่วงก่อนปีใหม่ก็พูดแบบนี้โอมิครอนกาลังเพิ่งจะมาแพร่ระบาดแล้วก็ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามมาตรการอะไรเนี่ยการติดเชื้ออาจจะพุ่งขึ้นเป็นกี่เท่าไหรต่อวันเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้อีกคือง่ายดีมาถแถลงอย่างนี้ง่ายดีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามนะสถานการณ์เนี่ยที่เวลวร้ายเนี่ยมันอาจจะลากไปจนถึงกลางเดือนถัดไปเลยเป็นกลางเดือนพฤษภาเลยแต่ลืมหมายเหตุนะครับ ไอการติดติดเยอะๆเนี่ยคือโอมิคอนแต่เขาละไว้ในฐานที่เข้าใจการทำยังกับมันยังร้ายแรงเหมือนโควิดรุ่นก่อนๆเลยนะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะครับออกกดเอ่ยถแถลงเอ่ยเฉยๆโดยที่ไม่มีแอคชั่นอะไรเลยเนี่ยง่ายดีเพราะตรงนี้ก็เป็นคําแนะนําง่ายๆบอกว่าเอ่อท,ทุกคนก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มถ้าเป็นไปได้ให้ทำงานจากที่บ้านมากขึ้นแล้วก็ชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็น แล้วก็ยังคงอัตราการฉีดวัคซีนในระดับสูงนั่นมันเกี่ยวกับพวกฉันไม่แน่เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยคุณก็ให้ฉีดยากด้วยไม่ใช่หรือเออแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามมาตรการ VUCA วัคซีน universal prevention COVID free setting and ATK ทำแนะนำแบบนี้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นเบาหวานความดันไม่อยากอ้วนก็คือคุณก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารมันพยายามออกกำลังกายเป็นประจำ แนะนานี้ง่ายจังเลยถามว่าชีวิตจริงคือทําได้หรือเปล่าทําได้ทุกคนไหมอาจจะมีคนทําได้แต่มันน้อยมากซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ากรณีเลวร้วายที่สุดคือติดเชื้อถึงแสนหนึ่งต่อวันแต่กรณีดีที่สุดคือคือระดับการติดเชื้อจะลดลงมาเหลือประมาณ2 0 0 0 0่นต่อวันมีแบบนี้ด้วยหากมองในแง่ดีน้อยลงจานวนการติดเชื้ออาจจะขึ้นถึงห0,000่นก่อนสงกรานในกรณีที่แย่ ก็คือการติดเชื้ออาจจะถึง10,000แสนต่อวันจนถึงในช่วงกลางเดือนเมษายนเดียวนะถึง1 0 0 0 0แสนตอนสงกรารแล้วหลังสงกรารน,นี่จะเหลือหรือนี่ก็อ้างอีกเราก็สงสัยว่าอา้าวกลัวเคสการติดเชื้อมันพุ่งแล้วอนุญาตทาไมก็มีข้ออ้างนะครับบอกว่าเอ่อที่เราอนุญาตช่วงสงกรารเนี่ยเพราะว่าเอ่อมากกว่า70%ของคนไทยเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วฉะนั้นอาการมันก็จะไม่มาก คือก็อย่างที่บอกครับเอาทุกทางเอาก็บอกเองว่าคนเกินเจ็สิเปอร์เซ็นของคนไทยฉีดวัคซีนแล้วฉะนั้นก็อาการไม่เยอะแต่ก็มาขู่อีกว่าเคสการติดเชื้ออาจจะพุ่งแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับไอ้ตัวเลขเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นมาตั้งนานแล้วทําไมไม่ถึงเก้าสิบหรือเกือบร้อยเหมือนกับอย่างมาเลเซียหรือออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เคยจิตตกเกี่ยวกับไอ้เรื่องตัวเลขการติดเชื้อเหมือนกับเราแต่ว่า ทุกวันนี้เขากล้าเปิดก็คือเปิดแบบยกเลิกเกือบทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าฉีดวัคซีนเกือบกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ไอเราเนี่ยเจ็ดสิบกว่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรถามว่าแล้วคุณกลัวขนาดนี้นทาไมคุณไม่รีบเร่งฉีดวัคซีนคือเร่งคือหมายความว่ามีแอคชั่นนะครับไม่ใช่แค่รณรงลงเฉยง่ายจังเลยก็คือเป็นวิธีที่ง่ายอีกอะรณรงลงมานะต้องเร่งกันฉีดวัคซีนแล้วถามว่าพอคนอยากฉีดปุ๊บฉีด,ฉ,ดฉีดที่ไหนอะแบบว่าถือบัตรประชาชนไปฉีดเลยได้ไหมอะ เอาว่ายัางไม่ได้นะท่อนนี้บอกว่ามาตรการต่างๆจะค่อยๆผ่อนคลายลงในแผนที่จะลดระดับโควิด -19 เป็นโรคประจําถิน่นเอาเป็นว่าผู้เหนือก็ว่าโควิดจะน่ากลัวน้อยลงเพราะว่ามาตรการนะอยู่ดีๆจะเลิกจะลดอะไรก็คือตามมาตรการนะครับไม่ใช่ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วมันไม่ได้น่ากลัวแล้วอ่ะตรงนี้คือผู้เข้าร่วมเทศกาล ก็ควรจะต้องมีการตรวจแอนติเจน72ชั่วโมงล่วงหน้าก็คือแปลกมากครับยังเล่นมุกเดิมๆยังไงก็ต้องตรวจออตอนที่เราจำได้ว่าช่วงแรกๆไม่มีแม้แต่แอนติเจนการตรวจ rt-pcr ยังขาดแคลนตอนนั้นเรามีแค่หน้ากากผ้าธรรมดาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยคือเรื่องหน้ากากแบบหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอะ่ะเขาก็ทำมาหากินกับเรื่องนี้นะก็เลยมีหน้ากากอนามัยช้า ตอนนั้นเรามีแค่หน้ากากอย่างเดียววัคซีนก็ยังไม่มีเรายังรอดกันมาได้แต่อันนี้มีทุกอย่างใช้หมดทุกอย่างเลยวัคซีนก็จะเร่งให้ฉีดตรวจก็จะเร่งให้ตรวจพอมี ATK ก็จะใช้ด่าดอยู่นั่นแหละแล้วให้ตรวจ ATK ก่อนล่วงหน้าก็ยังไม่พอหลังสงกรานคนที่กลับมาจากบ้านเกิดเนี่ยก็แนะนําให้มอนิเตอร์อาการตัวเองจับตาดูอาการตัวเองไปอีกสักสิบวันถ้าเกิดเขามีอาการเนี่ยเขาควรที่จะตรวจ ATK คือตัวแอนติเจนเทสแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพบกับผู้คนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรถมารับหรือจะให้ไปทําอะไรตอนนี้คือไม่แล้วไม่แล้วคือชิ่งไปแล้วอะไปรับภาระ,ะกันเอาเองสรุปว่ามาตรการกดเชื้อช่วงสงกรานต์ก็คือขู่นะครับจบเริ่มตน้นโดยผู้สูงอายุต้องเร่งไปฉีดวัคซีนถัดมาคนจะกลับก็ควรตรวจแอนติเจนก่อนล่วงหน้า7 2ชั่วโมงแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ แล้วก็พยายามปฏิบัติตามมาตรการมากมาย vuca อย่างเคร่งครัดแล้วก็กลับมาก็พยายามจับตาดูอาการตัวเองไปอีกอย่างน้อยสิบวันอย่างที่บอกนะครับมีแต่มาตรการมีแต่กฎระเบียบแต่ไม่ได้บอกเลยว่าจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อซัพพอร์ตกับเรื่องนี้บ้างหมายถึงว่าตัวคนพูดอะจะทําอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทําแค่ออกกฎแค่ขู่ไปเรื่อยๆอย่างเดียวง่ายดีแล้วก็ถ้าเกิดเชื้อมันพุ่งก็ดีก็คือจะได้ไม่ต้อง เปิดประเทศอะไรให้มันมากขึ้นด้วยเพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเป็นตัวประกันแล้วถ้าเกิดว่าเชื้อพุ่งเกิน5 0 0 0 0ืนถึง60,000ต่อวันไอ้ที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตรวจ ATK e ที่สนามบินจะยกเลิก Thailand Pass ยกเลิก Test and Go ตอน1มิถุนาก็ไม่ต้องก็คือไม่ได้พูดถึงเลยว่าเชื้อมันพุ่งจะเอาอยัางไงพแต่ว่าถ้าเชื้อไม่พุ่งถึงจะให้ครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ